สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีโอกาสอยู่ที่คอกที่ฟาร์มของตัวเองนะฮะบรรยากาศด้านหลังนี่คือคอกวัวของแอดมินเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์นะครับมาเล่าให้ฟังว่าของแถมที่มากับวัวเถื่อนจากประเทศพม่าเนี่ยมันแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับนอกจากมันจะทำให้ราคาวัวบ้านเราผันผวนแล้วก็ตกต่ำลงเนี่ยมันยังมีของแถมที่ร้ายกาจร้ายแรงมากๆนะฮะมาให้เรานะครับผมขึ้นปกคลิปนี้ว่า7โรคร้ายที่มากับวัวเถื่อนของประเทศพม่านะครับข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางเพจปศุสัตว์นิวนะครับไม่ใช่ปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์นิวนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่วันนี้ได้ข้อมูลจากเพจนี้มาก็เลยได้นำมาแชร์ต่อนะครับเอาละครับ 7 โรคร้ายที่ผมจะบอกต่อไปนี้เนี่ยผมไม่ได้นำรูปภาพหรือว่าคลิปตัวที่มันป่วยมันเป็นมาให้ดูนะครับเนื่องจากว่าแต่ละภาพแต่ละรูปเนี่ยมันน่ากลัวสยดสยองเหลือเกินพี่น้องนะครับแค่นี้เนี่ยช่องของพูดจาภาษาวัวเนี่ยก็ติดเหลืองแทบทุกคลิปอยู่แล้วนะครับวันนี้ให้ท่านได้ชม ในขณะที่ผมเล่าเรื่อง7โรคร้ายเนี่ยให้ท่านได้ชมวัวของแอดเองนะครับภาพประกอบคลิปไม่เกี่ยวกับโรคร้ายที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้นะครับเอาละครับไปชมกันเลยครับว่ามีโรคร้ายแรงอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละโรคเนี่ยโอ้โหร้ายกาจจริงๆไปติดตามกันครับครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะ7โรคร้ายที่มากับวัวเถื่อนจากประเทศพม่าเนี่ยผมย้ำนะครับว่าผมไม่ได้มโนขึ้นเองนะครับมันเป็นข้อมูลที่เพจปศุสัตว์นิวได้นำมาเผยแพร่นะครับว่ามีโรคอะไรบ้างโรคที่1เลยนะครับโรคปากและเท้าเปื่อยนะฮะโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนักนะครับเอาเป็นอาการคร่าวๆที่พี่น้องจะสังเกตได้ชัดเจนนะครับก็คือซึมนะครับมีไข้สูงน้ำลายไหลนะครับมีเม็ดตุ่มใสพุพองในลิ้นในปากเพดานซอกกีบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โรคที่2พี่น้องครับลัมปีสกินหรือว่าลัมปิสกินนะครับตัวนี้เนี่ยก็อันตรายไม่แพ้กันนะฮะเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับมีไข้นะฮะมีไข้สูงนะครับต่อมน้ำเหลืองโตนะครับมีตุ่มใหญ่ๆขึ้นตามลำตัวทั่วตัวเลยนะครับทั้งใบหน้าใบหูข้างลำตัวแข้งขาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวไหนที่เป็นเยอะเนี่ยขึ้นเต็มตัวเลยนะฮะสำหรับลัมปีสกินนะครับต่อไปนะฮะโรคไข้ขานะครับไข้ขาไม่เหมือนกับไข้ขาแข็งนะครับมี2 อย่างนะมีไข้ขากับไข้ขาแข็งโรคที่3นี่คือไข้ขานะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าโรคแบ็คเล็กนะครับอาการของมันเนี่ยก็คือมีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่ขาหลังนะฮะเวลามันบวมมันอักเสบเนี่ยมันจะบวมใหญ่นะเป็นตุ่มใหญ่ๆแล้วก็มันจะมีอาการร้อนบริเวณนั้นนะครับนั่นคืออาการเบื้องต้นของไข้ขานะครับโรคที่4นะไข้ขาแข็งนะครับไม่เหมือนกับไข้ขานะฮะไข้ขาแข็งเนี่ยเรียกอีกอย่างนึงว่าโรคไข้3วันนะครับโรคไข้3วันมีไข้สูงนะครับซึมเบื่ออาหารมีน้ำมูกนะฮะน้ำลายไหลนะครับในรายที่เป็นหนักๆเนี่ยก็เสียชีวิตได้เลยนะครับไข้3วันนะฮะถ้า3วันแล้วไม่หายก็เตรียมตัวเหมือนชื่อของโรคเลยนะครับนะฮะ
ไปไวเลยนะครับผมโรคที่5คือโรคกาลีนะครับกาลีนะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคแอนแทรกซ์นะครับผมโรคชนิดนี้เนี่ยเป็นโรคร้ายแรงอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคแบบเฉียบพลันเนี่ยจะตายนะครับจะตายแล้วก็จะตายอย่างรวดเร็วนะฮะมีเลือดสีดำคล้ำเหมือนสีน้ำโคกเลยนะครับไหลออกตามรูทวารต่างๆนะฮะนี่คืออาการเบื้องต้นนะครับใครอยากรู้รายละเอียดรู้ลึกๆเนี่ยว่าอาการเริ่มต้นยังไงรักษายังไงอะไรยังไงเนี่ยไปเสิร์ชใน Google ได้เลยนะฮะวันนี้ผมเอาอาการเบื้องต้นมาแชร์ให้พี่น้องได้รู้ได้รับทราบกันนะครับโรคที่6นะฮะโรคแท้งติดต่อนะครับเป็นโรคที่ติดต่อเรื้อรังนะครับสำคัญที่สุดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับสัตว์จะมีอาการแท้งลูกในช่วงท้ายๆของอาการตั้งครรภ์นะครับประมาณ7 8เดือน6เดือน5เดือนเนี่ยจะแท้งนะครับแล้วก็จะมีอาการแบบเนี้ยไปตลอดเลยนะครับแล้วก็พอแท้งเสร็จก็จะผสมติดยากพอผสมติดก็จะแท้งเป็นอยู่แบบนี้นะฮะคือโรคแท้งเรื้อรังหรือว่าแท้งติดต่อนั่นเองนะครับโรคที่7โรคสุดท้ายครับผมวัณโรคนะฮะโรควัณโรคโคนะครับวัณโรคโคก็เกิดจากแบคทีเรียนะครับโรคนี้ก็ซึมผอมเบื่ออาหารหอบนะครับหายใจหอบหายใจลำบากไอเรื้อรังนะครับนี่คืออาการเบื้องต้นของ7โรคร้ายที่มากับวัวเถื่อนจากประเทศพม่านะครับครับผมก็เป็นการเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆนะฮะมาแชร์มาให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับว่าวัวพม่าเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆอันนี้ผมวงเล็บว่าวัวเถื่อนนะครับวงเล็บว่าวัวเถื่อนนะฮะหรือว่าวัวที่กักโรคไม่ครบนะครับแอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติไม่ว่าจะนั่งเรือมาจะข้ามคลองมาจูงมาลัดเลาะเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านด่านผ่านพรมแดนเนี่ยตัวนี้อันตรายสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับทุกหน่วยงานนะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากดูแลแล้วก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในประเทศไทยด้วยนะครับอันตรายจริงๆนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยนำเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้ราคาวัวบ้านเราเนี่ยตกต่ำเหลือเกินนะครับก็อาจจะเป็นแค่1สาเหตุ1เหตุผลนะครับที่ทำให้ราคาวัวตกต่ำจริงๆแล้วมันก็มีหลายปัจจัยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายปัจจัยนะซึ่ง หลายๆปัจจัยนั้นก็ขอฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยเหลือด่วนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาวัวในปัจจุบันเนี่ยหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับวัวที่เคยขายได้ราคาดีๆวัวที่เคยขายได้ราคาแพงๆตอนนี้ลดลงมามากกว่าเท่าตัวเลยนะครับเอาละครับพี่น้องท่านใดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมครับผมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอยากจะพูดอยากจะฝากอยากจะสื่อสารถึงใครช่อง YouTube ช่องนี้เป็นสื่อกลางให้ครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วคลิปหน้าเนี่ยนะฮะผมจะมาแฉเลยนะครับว่าช่องทางที่วัวเถื่อนพม่าเข้ามาเนี่ยมันมีช่องทางไหนบ้างจังหวัดอะไรบ้างนะครับมีกี่ด่านมีกี่ช่องทางคลิปหน้าผมมาแฉแน่นอนคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ